ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับรายการใหญ่ที่สุดแห่งปีในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรามีแพลนมีโปรแกรมในการออกเดินทางแล้วค่ะเพราะถ้าเราออกเดินทางเร็วแค่ไหนนะคะเราก็จะมีเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเข้ากับสนามการแข่งขันได้มากเท่านั้นอีกอย่างนะคะหลายๆประเทศถึงประเทศเจ้าภาพกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตรกันตลอดเวลาเลยนะคะอย่างเช่นคืนนี้นะคะคืนวันที่15กันยาเนี่ยที่แอดได้ลงคลิปจะมีการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องเซอร์เบียตุรกีอีกคู่นึงอิตาลีและโปแลนด์นะคะคือมันจะมีการแข่งขันอุ่นเครื่องตลอดเวลาถ้าทีมไหนอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ที่ประเทศเดียวกันประเทศเจ้าภาพแล้วการได้อุ่นเครื่องกับเพื่อนๆต่างชาติต่างทีมต่างประเทศกันนะคะเป็นข้อที่ดีอย่างนึงคือเราได้ฝึกซ้อมเราได้อุ่นเครื่องกับคู่ต่อสู้ระดับโลกระดับยุโรปที่มีตัวที่สูงกว่าไทยดังนั้นแค่อุ่นเครื่องเนี่ยแหละค่ะมันก็ทำให้โค้ชรู้แล้วว่าแนวเนี้ยที่เราจะต้องเจอกับยุโรปในปีเนี้ยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี้ยจะเป็นอย่างไรและรีบนำมาปรับใช้ให้เร็วที่สุดรีบนำมาแก้ไขปรับปรุงในคืนนั้นๆต่อเกมต่ออายุเกมในข้างหน้าได้เร็วที่สุดอะค่ะไปฟังกำหนดการกันค่ะกำหนดการที่ไทยจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปสู่เนเธอร์แลนด์นะคะประเทศเจ้าภาพสนามแรกนั่นคือวันที่19กันยายนค่ะเป็นวันจันทร์ที่19กันยายนนะคะไทยจะออกเดินทางจากประเทศไทยบินตรงสู่เนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าแข่งขันสนามแรกเจอกับตุรกีในนัดแรกนะคะนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่จบรายการอาเซียนกลางปีวันที่11นะคะไทยออกเดินทางวันที่19ต้องมีการเตรียมตัวอะไรอีกน่าจะเป็นวัน2วันแล้วค่ะนักกีฬาทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีเวลาซ้อมหลังจากอาเซียนกลางปีประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นค่ะช่วงนี้ก็คือเข้มข้นมากบินไปสู่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะ19เราก็จะมีเวลาซ้อมพักฟื้นประมาณ3วัน3วันนี้เราจะต้องทำร่างกายฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และไม่แน่อาจจะมีการอุ่นเครื่องนะคะก็ต้องรอดูอีกทีนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเวลาแค่3วันที่เราได้พักฟื้นแล้วก็วันที่เราจะแข่งกับตุรกีนัดแรกคือวันที่24ก็ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับทีมไทยเรามาดูอันดับของไทยที่แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่ผ่านมากันค่ะจะได้ทำให้ทุกคนใจชื้นขึ้นมาที่จริงนะคะรายการชิงแชมป์โลกมีมาตั้งแต่ค.ศ. 1952แล้วทุกคนสลับกันได้แชมป์นะคะสหภาพโซเวียตญี่ปุ่นคิวบาจีนอิตาลีรัสเซียสหรัฐเซอร์เบียขอพูด 5-6 นัดหลังล่าสุดนะคะที่ไทยจบอันดับในรายการนี้ในปี1998จัดชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นมีผู้เข้าร่วม16ทีมไทยจบอันดับ15ต่อมาในปี2202จัดที่เยอรมนีไทยจบอันดับที่20จาก24หลังจากนั้นค่ะ2010จัดที่ญี่ปุ่นมีผู้เข้าร่วม24ทีมไทยจบอันดับที่13ต่อมาค่ะ2014จัดที่อิตาลีผู้เข้าร่วม24ทีมไทยจบอันดับที่17และเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาค่ะ2018จัดที่ประเทศญี่ปุ่นจาก24ทีมไทยจบอันดับ13นี่คืออันดับของไทยที่ทำไว้ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกนะคะอันดับในรายการชิงแชมป์โลกและถ้าเรามองกันดีๆนะคะณตอนนี้รุ่นนิวเจนของเรามีแรงมีไฟมีความกระหายที่จะอยากชนะอันดับที่ดีที่สุดคืออันดับ13ของปี2018ล่าสุดนะคะที่ไทยทำไว้ดีที่สุดและทุกคนคิดดูในปีนี้ไทยมีความกระหายที่จะอยากชนะอยากเล่นอยากแข่งขันมากก็ไม่แน่นะคะจริงๆมันอาจจะอันดับขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็ได้เพราะเรามองจากผลงาน VNL ที่ผ่านมานะคะแล้วมองจากทีมของไทยนะตอนนี้รุ่นนิวเจนทุกคนย้ำว่าไม่มีรุ่นพี่เลยนะคะคือรุ่นพี่ไม่มีมาประกบเลยรุ่นเจ็ดเซียนในตำนานไม่ประกบเลยตอนนี้ก็คือรุ่นใหม่จริงๆเลยอ่ะมันก็เลยต้องดูแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ไปนะคะและก็พูดได้เสมอว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆกับทัพนักตบวอลเลย์บอลรุ่นนี้คือในปีหลัง
หลังๆมาที่มีการจัด4ปีครั้งเนี่ยประมาณ3ครั้งแล้วที่ไทยเข้ารอบ2นะคะทุกคนเข้าไปถึงรอบ2เลยนะอย่างเราเริ่มต้นแข่งวันที่24ใช่ไหมคะแต่วันที่13คู่แรกของสายเรานั่นคือโปแลนด์กับโครเอเชียดังนั้นอ่ะโค้ชมีเวลาทำการบ้านของโปแลนด์และโครเอเชียทั้ง2ทีมเลยว่าเขาจะมาในแนวทางไหนแต่วันที่24ที่ไทยจะเจอกับตุรกีก็หน้างานเลยค่ะล้วนๆเลยสรุปนะคะไทยจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพสนามนัดแรกคือวันที่19นะคะวันจันทร์ที่19กันยายนนี้มีเวลาพักฟื้นซ้อมร่างกายทำร่างกายประมาณ3วันนะคะก่อนที่จะเจอนัดแรกกับตุรกีวันเสาร์ที่24เวลา6โมงตรงนะคะทุกคนใครจะไปส่งนักกีฬานะคะก็ดูแลเรื่องโควิดกันด้วยนะคะเพราะมันเป็นรายการระดับโลกที่ทั้งนักกีฬาและโค้ชและทางสมาคมหวังไว้แล้วก็มีเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะคะที่พวกเขาพูดมาตลอดเลยก็อยากให้ทุกคนดูแลในด้านนี้กันให้ดีๆนะคะทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์วันที่19กันยายนนี้แล้วนะคิดว่าเดินทางเร็วไปหรือช้าไปคะและคิดยังไงกับอันดับที่ไทยทำอันดับได้ดีที่สุดคือเข้ารอบที่2จากการแข่งขันที่ผ่านมาจบอันดับ13คิดว่าปีนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกข่าวสารดีๆแอดยังมีอีกเพียบเลยนะคะช่องแอดมีช่องเดียวนะคะคือช่องนี้ช่องหลักใครไปเจอหน้าปกเหมือนกันคลิปเหมือนกันไม่ใช่ช่องแอดนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกอีก8วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ